จับตากลางสัปดาห์เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงค่าเงินเฟ้อให้อยู่หมัดตลาดหุ้นการลงทุนวางแผนอย่างไรวันนี้รู้กันครับสนับสนุนโดย True ที่1ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์กับรางวัลระดับโลกจาก Frost and Sullivan สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Wealth Guide กับผมตั๊กธีรกรที่มนเทียนครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดคุยต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหาภาคอย่าเพิ่งเครียดกันนะครับที่ต้องพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่ากลางสัปดาห์จะมีอีเวนต์ด้านเศรษฐกิจสำคัญเรื่องนึงครับนั่นก็คือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองหลายคนคาดการณ์นะครับว่าการประชุมครั้งนี้เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแน่นอนเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยแรงแบบนี้จะมีผลต่อสินทรัพย์ต่อเงินในกระเป๋าของเราอย่างไรวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคไปจนถึงภาคของตลาดเงินตลาดทุนว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างไรและเราวางแผนกับเงินในกระเป๋าของเราอย่างไรนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภาวะความผันผวนด้านนโยบายการเงินของโลกที่เกิดขึ้นมาแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณนฤทธิ์สถาผลเดชารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆคุณนฤทธิ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณนฤทธิ์ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์นะฮะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเราต้องมองไปล่วงหน้าถึงช่วงกลางสัปดาห์เลยเพราะถือว่าจะมีการประชุมที่นักลงทุนทั่วโลกจับตากันก็คือการประชุมเฟดนั่นเองฮะเมฆฝนตั้งเค้าอยู่ใช่มั้ยครับเมฆฝนตั้งเค้าอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลกันนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะฮะอยากถามคำถามแรกก่อนครับคุณนฤทธิ์ครับในมุมของทาง TTB Analytics เราเองเนี่ยเราคาดการแนวโน้มสิ่งที่หลายคนกังวลกันการเร่งรัดการขึ้นดอกเบี้ยของทางเฟดในครั้งนี้เนี่ยจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนครับผมคิดว่าต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอยู่ที่ 2.5% ถามว่าเราขึ้นกันมาครึ่งทางหรือยังต้องบอกว่าเกือบเกินครึ่งทางนิดๆผ่านครึ่งจุดครึ่งทางมาละเรามองว่าจริงๆถ้ามองกันยาวๆต้นปีหน้าเนี่ยโอกาสที่ดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะขึ้นไปที่ประมาณช่วง 3.6 ถึง 3.8 เนี่ยเรียกว่าคงจะเป็นพีคที่น่าจะไปถึงครับฉะนั้นรอบนี้เนี่ยที่เราจะประชุมกันวันที่21เนี่ยคงจะขึ้นอย่างน้อยเนี่ย75เบสิสพอยต์นะครับมันจะทำให้ดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไปอยู่ที่ 3.25 ครับแล้วก็ยังมีการประชุมเหลืออีกประมาณ3ครั้งนะครับฉะนั้นคงขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะขึ้นในสัดส่วนที่น้อยลงคงไม่ใช่75เบสิสพอยต์ในรอบถัดไปครับแต่อยากจะเรียนว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐสิ่งที่ต้องจับตาดูในเชิงการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐเองเนี่ยคือสภาพคล่องที่ปล่อยออกไปก็คือที่ปล่อยออกไปในตอนช่วงทำ quantitative easing ช่วงโควิดช่วงโควิดต้องเรียนว่าถ้าเราดูนะครับข้อมูลที่ต้องจับตาดูขนานควบคู่ไปกับดอกเบี้ยเลยเนี่ยก็คือขนาดบาลานซ์ชีทของธนาคารกลางสหรัฐขนาดบาลานซ์ชีทของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตอนช่วงก่อนจับพรามนะครับอยู่ประมาณ 1.5 หรือ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐพอเข้าสัปพรามมีวิกฤตนะครับตอนนั้นระบบสถาบันการเงินแย่ก็มีการเริ่มทำ quantitative easing เทียบเคียงจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาใช่ครับพอมาถึงเนี่ยทำให้สภาพคล่องเนี่ยขึ้นไป4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับนี่คือไซส์ของขนาดของบาลานซ์ชีทของธนาคารกลางที่ขยายตัวเพื่อการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะครับแต่พอเข้าช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยแตะสูงถึง 8.2 ล้านล้านนะครับเรียกว่าก่อนช่วงโควิดเนี่ยขึ้นปั๊มขึ้นไป2เท่าพูดง่ายๆว่าอัดฉีดสภาพคล่องพิมพ์เงินเข้าไปใส่ในระบบเนี่ยขึ้น2เท่าครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่นโยบายการเงินสหรัฐจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องขึ้นดอกเบี้ยละแต่เป็นเรื่องการลดคันเร่งหรือเหยียบเบรกหรือว่าการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดดึงเงินกลับคืนมาดึงเงินกลับฉีดไปซะเยอะช่วงก่อนหน้านี้ใช่ครับเรียกว่าคันเร่งเนี่ยไม่ได้มาแค่ดอกเบี้ยนะครับตอนที่จะถอนคันเร่งเนี่ยคันเร่งมาจากปริมาณสภาพคล่องที่อัดฉีดด้วยอันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องดูเลยนะครับถึงแม้เนี่ยเราคิดว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นไปจนถึงประมาณจะเกือบแตะ 4% นะครับถ้ายังไม่โดน recession ไปซะก่อนครับพอขึ้นไปสักพักเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูเลยเนี่ยเขาจะเร่งการลด
เรียกว่าดูดซับสภาพคล่องกลับคืนมาเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับเขาประกาศออกมาว่าประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะถอนออกมามากขนาดไหนเนี่ยต้องจับตาดูเพราะว่าช่วงที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนที่มี quantitative tapering ตอนปี 2015-2016 ครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเรียกว่าถอนสภาพคล่องแต่ยังถอนได้ไม่เยอะครับคือก็ต้องเรียนว่าโลกเนี้ยแล้วก็ตลาดการเงินนะครับเริ่มมีการเสพติดสภาพคล่องแหละครับคือถอนออกก็ไม่ได้ตอนนั้นบอกประกาศว่าจะถอนแต่ก็เรียกว่าลดลงได้นิดเดียวครับเสร็จแล้วก็ลดลงมาต่อเนื่องดันมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาเจอโควิดต่อกลายต้องสูบลมกลับก็เลยต้องสูบลมกลับเข้าไปฉะนั้นเลยถอนไม่ได้สักทีครับชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องการจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อให้อยู่หมัดแต่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะไปสิ้นสุดที่จุดใดเราคิดว่าถ้าในเชิงตัวเลขนะครับถ้าดูเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยซึ่งรวมราคาพลังงานเนี่ย มันน่าจะชะลอลงในไตรมาสที่4นะครับของสหรัฐเองนะครับเพราะว่าจริงๆเราพ้นช่วงที่ว่าราคาพลังงานต่ำมาละมันช่วงราคาพลังงานปรับตัวขึ้นมาแต่อันนี้ก็ไม่ได้เรียนว่าระดับราคาลดลงนะครับแต่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเท่าเดิมแต่สิ่งที่ยังน่ากังวลเนี่ยคือเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับซึ่งสื่อถึงไอ้ตัว aggregate demand หรือความต้องการความร้อนแรงทางเศรษฐกิจตัวนี้มันยังขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ยังอยู่ประมาณ 6% การซื้อหาสินค้าอะไรต่างๆใช่ครับซึ่งสะท้อน demand ในประเทศซึ่งจริงๆมันมาจากการจ้างงานที่เรียกว่าตลาดแรงงานของสหรัฐตอนนี้ดีกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับตอนนี้อัตราการว่างงานสหรัฐเนี่ยเรียกว่าอยู่ต่ำแทบจะช่วงก่อนโควิดแล้วอยู่ที่ 3.7%มันก็มีการประมาณกันว่านักวิเคราะห์ประมาณกันว่าถ้าต้องใช้อัตราการว่างงานขึ้นไปเท่าไหร่ถึงจะชะลอระดับเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ที่ 6% เนี่ยให้มันกลับมาอยู่ในเป้าทาร์เก็ตที่ธนาคารกลางเขามองได้ครับครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยการลดสภาพคล่องเนี่ยนำมาสู่ความถดถอยทางเศรษฐกิจแหละอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแพลนอยู่ฉะนั้นเรื่อง recession ของสหรัฐเองเนี่ยผมคิดว่า technical recession นะครับอย่างน้อยนะครับก็คือหดต่อเนื่องกันสองไตรมาสเนี่ยยังไงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ใช่แค่แนวทางการขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้นที่น่ากลัวสิ่งที่อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่านั่นก็คือการดึงสภาพคล่องที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงโควิดเม็ดเงินต่างๆที่เคยผลักดันตลาดหุ้นให้เฟื่องฟูเมื่อหายไปแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรผมว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมาฉะนั้นเรารู้แล้วจากรอบปี 2015-2016 เนี่ยราคาสินทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยต้องโดนกระทบแน่นอนนะครับทีนี้เมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเนี่ยพอคนรู้สึกว่าสินทรัพย์เสี่ยงลำบากก็เลยหนีไปที่เซฟเฮเว่นสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์ปลอดภัยคืออะไรพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเมื่อก่อนก็เลยหนีไปเรียกว่าเงินชิฟไปอยู่ที่ตลาดพันธบัตรแต่ตอนนี้เนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเพราะว่าดอกเบี้ยก็จะขึ้นนะครับคันเร่งก็จะถอนรีเซชชันก็กังวลว่ากำลังจะมาโอ้หลายทางจริงนะครับมาหลายทางฉะนั้นถ้าจะย้ายเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไปอยู่ที่ตลาดพันธบัตรก็กลัวว่าพอดอกเบี้ยขึ้นจะโดนเรียกว่า mark to market loss ก็คือ NAV ลดนั่นเองนะครับระดับราคาบอนด์จะปรับตัวลงนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าดูมองในเชิงนักลงทุนต่างประเทศระดับโลกแล้วเนี่ยการพักเงินเนี่ยในลดดูเรชั่นให้สั้นอยู่ที่เก็บเป็นแคชเนี่ยผมว่ามีสัดส่วนสูงขึ้นเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็จริงๆต้องบอกว่าหุ้นสหรัฐเองเนี่ยครับถ้าดู S&P 500เนี่ยถ้ามองจากช่วงก่อนโควิดตอนนี้ปรับขึ้นมาแล้วประมาณสักเกือบจะ 15-16% ครับยิ่งช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นไปพีคเนี่ยปรับขึ้นมา 30% เรียกว่าตลาดปรับขึ้นมาเยอะแล้วครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะพักไว้ตรงนั้นก็กลัวเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงกลัวเรื่อง recession ใช่ไหมครับจะเอาโยกไปไว้ที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็กลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นขึ้นอีกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องมันอาจจะไปอยู่พวก money market cash นะครับเงินสดมากขึ้นเหมือนเป็นการ play safe ไปในตัวด้วยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่หลายคนก็มองว่ามันจะถดถอยหรือเปล่าจะโดนสกิลซีกโลกนำโดยทางสหรัฐที่ตอนนี้ทางเทคนิคเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะตรงนี้แล้วนะใช่ครับเมื่อนโยบายการเงินปรับเปลี่ยนนักธุรกิจและนักลงทุนต้องรับมืออย่างไรไม่ให้เจ็บตัวต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นภาวะที่ความเสี่ยงมันสูงมากความไม่แน่นอนนะครับหรือ uncertainty ที่มันเยอะมาก recession ก็จะมาดอกเบี้ยก็จะขึ้นครับแล้วการเมืองโลกจะออกมาเป็นอย่างไรอีกเรื่องนึงอีกใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าการลงทุนถ้าเป็นในเชิงการลงทุนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยควรจะ break เป็น phase ลงทุนทีละเป็น phase แล้วสามารถ
มี scenario based planning ครับว่าเฟส1ผ่านไปแล้วแล้วถ้ามัน what if เฟส2จะต้องมาหรือไม่ต้องมานะครับอย่าพยายาม commit project ที่เป็น big project แล้วก็ยาวๆที่เรียกว่า plug and play ไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นทีเดียวช้างใหญ่ๆแต่ว่าให้ทำเป็น phasing แล้วต้องมี scenario based planning ต้องชัดด้วยใช่ครับถ้าไปถามนักเศรษฐศาสตร์นะครับ รวมถึงตัวผมเองเนี่ยว่า forecast เป็นยังไงเนี่ยโอกาสที่มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยมันเยอะมากความผันผวนมันสูงฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มองถึงโอกาส what if นะครับสถานการณ์ที่ต่างกันครับในการเข้ามาแพลนถ้าเป็นส่วนในเรื่องครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่ายังไงดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยของตลาดโลกเนี่ยมันค่อยๆกระทบเข้ามาของในเชิงของภาระการผ่อนภาระดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าระบบสถาบันการเงินไทยเนี่ยตอนนี้สภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูงฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของเราเนี่ยก็คือคงไม่ได้ขึ้นสูงจำเป็นจะต้องวิ่งขึ้นตามเท่ากับดอกเบี้ยสหรัฐนะครับถ้าดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นไม่ต้องตกใจว่าดอกเบี้ยไทยจะขึ้นตามแรงขนาดนั้นหรือเปล่าครับจริงๆเรามองไว้ว่าดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยณสิ้นปีเนี่ยน่าจะไปจบอยู่ที่ 1.25% นะครับก็ถ้ามองไปต้นปีหน้าอาจจะโอกาสจะมีถึง 2% นะครับหรือ 2.25% ก็จะมีเกิดเป็นไปได้แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นวิ่งขึ้นไปเหมือน 3% กว่าๆเหมือนสหรัฐครับอันนี้เป็นภาพของคนที่เป็นผู้ที่ต้องอยู่กับนโยบายการลงทุนโดยตรงคนทำธุรกิจรวมถึงคนใช้ชีวิตจากทิศทางของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมานะฮะถือว่าน่าจะเป็นแนวทางคร่าวๆที่ทำให้หลายคนพอจะประเมินภาพได้เพราะว่านี่ยังเป็นแค่ความเสี่ยงจุดเดียวด้วยก็คือเรื่องของทางสหรัฐกับความถดถอยยังไม่นับรวมเรื่องของเศรษฐกิจจีนใช่ไหมครับที่ยังมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ใช่ครับต้องลองมองภาพไกลๆนะครับถ้าสหรัฐโตได้คนเดียวจีนไม่โตนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นที่ผลิตใหญ่ให้สหรัฐบริโภคโรงงานของโลกโรงงานของโลกถ้าชะลอยุโรปก็ยังกั้มนะครับเจอปัญหาตัวราคาก๊าซอย่างนี้ปิดเปิดเปิดท่อก๊าซกันอยู่เลยถ้าทุกทั้งโลกไม่โตเนี่ยสหรัฐจะโตคนเดียวเนี่ยผมว่ามันคงไม่สามารถหนีแรงดึงดูดได้ครับฉะนั้นโอกาสที่จะสหรัฐจะ recession แล้วโลกจะชะลอลงเนี่ยแล้วการส่งออกเราเนี่ยจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องย้อนกลับมาถึงคำที่เรียกว่า cash is king นะครับ short term duration แล้วก็ผมว่า cash is king ใช่เลยครับโอเคฮะอันนี้แค่ช่วงแรกนะฮะช่วงหน้าสำคัญยิ่งกว่านะครับพูดถึงมุมมองทางด้านการลงทุนต่อภาพของตลาดเงินตลาดทุนในไทยกันบ้างนะครับเราเห็นภาพเชิงมหาภาคกันมาแล้วโลกกำลังจะเป็นแบบนี้ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเตรียมรับมือเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงกลางสัปดาห์ค่าเงินเฟ้อให้อยู่หมัดประชุมกันวันที่21เนี่ยคงจะขึ้นอย่างน้อยเนี่ย75 basis point มันจะทำให้ดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไปอยู่ที่ 3.25 ดอกเบี้ยพุ่งส่งออกซบท่องเที่ยวต้องแบกเศรษฐกิจไทยถ้าเกิดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเกิน10ล้านเนี่ยโอกาส GDP เกิน3เนี่ยมีพูดคุยกับนฤทธิ์สถาผลเดชาจากธนาคารทหารไทยธนชาติเทียนเอ็นเวลไกด์เสาร์นี้ 14:00 นคนไทยทุกคนต่างมีความฝันและทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อเรารวมกันเมื่อ True และ D-Tech ผนึกกำลังรวมกันเครือข่ายของเราจะเชื่อมโยงครบทุกคลื่นความถี่เกือบ 50,000 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อ True และ D-Tech รวมกันเราฝันว่าเทคโนโลยีของเราจะช่วยผู้ประกอบการหลายล้านคนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเมื่อ True และ D-Tech รวมกันคนไข้ที่ลำบากแม้อยู่ห่างไกลจะได้รับการดูแลเด็กของเราจะเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมด้วยการศึกษาแบบออนไลน์เมื่อ True และ D-Tech รวมกันเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเราร่วมกันตั้งศูนย์นวัตกรรมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลกและตั้งกองทุนสตาร์ทอัพกว่า 7,300 ล้านบาทพร้อมกับการได้เข้าถึงคลังข้อมูลบนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่ครอบคลุมประชากร 99% ในประเทศเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเราสัญญาว่าเมื่อ True และ D-Tech ร่วมกันเราจะเป็นองค์กรที่ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมอันมีค่า
พื่อสังคมที่มีความสุขเข้มแข็งยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองเพราะเราฝันถึงสิ่งเดียวกันกับทุกคน True และ D-TAC ร่วมกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเตรียมรับมือเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงกลางสัปดาห์ค่าเงินเฟ้อให้อยู่หมัดประชุมกันวันที่21เนี่ยคงจะขึ้นอย่างน้อยเนี่ย75เบสิสพอยต์มันจะทำให้ดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยไปอยู่ที่ 3.25 ดอกเบี้ยพุ่งส่งออกซบท่องเที่ยวต้องแบกเศรษฐกิจไทยถ้าเกิดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเกิน10ล้านเนี่ยโอกาส GDP เกิน3เนี่ยมีพูดคุยกับนฤทธิ์สถาผลเดชาจากธนาคารทหารไทยธนชาติเทียนเนนเวลไกด์เสาร์นี้ 14:00 นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่แล้วพูดคุยกับคุณอริศนะครับรับทราบถึงปัจจัยเชิงมหาภาคกันไปแล้วว่าเมื่อธนาคารกลางสหรัฐยังคงเร่งรัดในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับร้อยละ 0.75 ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ผลต่อเศรษฐกิจมหาภาคจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้มามองกันในเรื่องภาพของเศรษฐกิจไทยรวมถึงภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับการตอบรับต่างๆการวางแผนต่อทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเราจะต้องทำกันอย่างไรครับต่อกันเลยครับคุณอริศครับถามถึงภาพของเศรษฐกิจไทยกันก่อนฮะเมื่อเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยมาแบบนี้แม้ว่าสัญญาณเงินเฟ้ออาจจะใกล้ๆปริ่มๆจุดสูงสุดแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะกระทบต่อภาพเศรษฐกิจของเราจะเป็นยังไงบ้างครับผมว่าตัวอย่างที่ชัดเลยตอนนี้เนี่ยคือการส่งออกเนี่ยจะไม่ได้โต2ดิจิตเหมือนเดิมตัวเลข2หลักเนี่ยคงไม่มีแล้วเริ่มมีสัญญาณแล้วเริ่มมีสัญญาณแล้วเดือนออกเดือนล่าสุดออกมาเนี่ยเริ่มชะลอแล้วนะครับประมาณกันหลัก10หลักมันเหลือแค่หลัก7เท่านั้นเอง 7% ใช่ครับเรามองว่าจริงๆทั้งปีเนี่ยคงจะถ้าเรียกว่าดีนะครับเบสไลน์เนี่ยเมนเทนได้สัก 8% โอ้ต่ำกว่า2หลักแล้วนะต่ำกว่า2หลักแล้วนะครับฉะนั้นปัจจัยเนี่ยยังไงการส่งออกเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าแย่นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวฉุดเศรษฐกิจมาเหมือนปีที่แล้วละไม่มีการเติบโต2หลักแต่เราก็ยังมีเรียกว่าตัวช่วยนะครับก็คือการท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยภาพเข้ามาเนี่ยตอนนี้1เดือนเดือนนึงเนี่ยเกินล้านละครับต่อเดือนนะครับเราคิดว่าตั้งแต่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยโอกาสถึงเฉียด10ล้านคนนะครับของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งดีกว่าที่คาดครับตอนต้นปีเรามองกันไว้แค่ 3-5 ล้านคนครับครับแต่ว่าปรากฏว่าการฟื้นตัวเนี่ยเร็วกว่าที่คาดพอสมควรคือการเปิดประเทศนี่มีพลังพอสมควรมีพลังพอสมควรเราเรียกว่า Vengeance Tourism คือเป็นการท่องเที่ยวแบบแก้แค้นเพราะว่าไม่ได้เที่ยวมานานอัดอั้นกันมาตลอด 2-3 ปีเข้ามาครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเข้ามาช่วยรองรับการชะลอตัวของการส่งออกพอสมควรนะครับแล้วถ้าโตได้ดีจริงๆมากกว่าที่คิดเนี่ยโดยเฉพาะไตรมาส4ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะช่วยเป็นแรงแอบซอบรองรับการกระแทกจากการชะลอตัวของการส่งออกเนี่ยน่าจะมีผลค่อนข้างดีพอสมควรครับอีกปัจจัยนึงที่ไปได้ดีนะครับก็คือการบริโภคในประเทศนะครับเราดูจากการบริโภคสินค้าคงทนนะครับยอดซื้อรถยนต์เนี่ยรถยนต์ใหม่เนี่ยจริงๆยังไปได้ดีนะครับแล้วก็ฟื้นตัวการบริโภคเนี่ยถ้าดูไตรมาส2ของภาคเอกชนเนี่ยโตถึงเกือบประมาณสัก 7% นะครับฉะนั้นเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีเลยการเปิดเมืองขึ้นมานะครับคนก็ยังจับจ่ายใช้สอยครับแต่ตรงนี้ก็มีประเด็นความเสี่ยงเพราะว่าภาระเงินเฟ้อนะครับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ดูว่าครัวเรือนจะใช้จ่ายไปได้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่ครับครับแต่ตรงนี้ก็เป็นแรงความหวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือการบริโภคในประเทศกับการท่องเที่ยวจากต่างชาติครับครับแล้วถ้าเราดูการบริโภคในประเทศเองเนี่ยดูเรื่องไทยเที่ยวไทยแล้วกันครับเราพูดเรื่องต่างชาติเที่ยวไทยเยอะนะครับถ้าดูตัวเลขการไทยเที่ยวไทยเนี่ยจริงตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากลับมาประมาณสัก 85% ของก่อนโควิดละครับครับฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยเนี่ยยังไงก็เป็นตัวช่วยครับถึงอาจจะได้รายได้ไม่เท่ากับของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีเหมือนกันแล้วก็ทิศทางไปในด้านดีเลยครับครับสองแรงพระเอกกับพระรองการท่องเที่ยวกับการบริโภคครับทางคุณนฤทธิ์มองว่ามันจะมีแรงผลักดันให้ GDP ของบ้านเราปีนี้เนี่ยโตได้ขนาดไหนคิดว่าเรามองไว้ว่าปีนี้ GDP เนี่ยน่าจะโตได้สัก 3% แล้วถ้าเกิดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเกินสิบล้านเนี่ยคนต่อปีเนี่ยถ้าเบรก10ล้านเนี่ยโอกาส GDP เกิน3เนี่ยมีแต่ว่าต้องมองว่าการบริโภคต้องไม่ชะลอลงนะครับเรียกว่าต้องไปได้ในระดับเดิมเศรษฐกิจโลกเสี่ยงปัจจัยภายนอกอาจจะกระทบต่อการลงทุนมากกว่าปัจจัยภายใน
การส่งออกอาจจะมีปัญหาได้จากที่เคยโตได้2หลักในปีก่อนปีนี้การท่องเที่ยวและการบริโภคดูจะกลายเป็นพระเอกที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้ร้อยละ3แต่ว่าปัจจัยที่ต้องระวังอะไรที่ต้องระวังก็คือภาระการนำเข้าเมื่อกี้เราพูดว่าการส่งออกชะลอนะครับแต่ว่าระหว่างที่การส่งออกชะลอเนี่ยเราไปดูตัวเลขนำเข้ามันไม่ได้ชะลอการส่งออกตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่นะครับแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันไปต่อเนื่องกันหลายเดือนมันจะกลายเป็นอาการที่ว่าเราไม่ได้นำเข้ามาเพื่อผลิตเพื่อรีเอ็กซ์พอร์ตแต่จะกลายเป็นว่าเรานำเข้าพลังงานเพราะราคาพลังงานแพงเพื่อมาใช้ในประเทศตรงนี้มันจะต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงใช่ครับแล้วเราก็ไม่ได้ส่งออกไปได้เพราะการส่งออกชะลอลงแต่ถ้านำเข้ายังคาอยู่แต่ส่งออกชะลอเนี่ยอันนี้มันจะเกิดอาการขึ้นมาก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งตอนนี้ท่องเที่ยวเรายังกลับมาได้ไม่ครบเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นมันก็จะทำให้การขาดดุลมันมีอยู่แล้วแต่ภาระนำเข้าที่ยังสูงเนี่ยแล้วถ้ามันยังค้างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลอย่างมากต่อมุมมองเรียกว่าของนักลงทุนต่างชาติต่อตลาดบ้านเราครับเมื่อเพราะว่าเขาต้องดูเทียบกับประเทศอื่นคือเขาก็ดูช้อปปิ้งลิสต์นะครับมีเวียดนามเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์บ้านเราแวกนี้ใช่ GDP เราอาจจะไม่ได้โตวูบวาบเท่าเวียดนามนะครับแต่เอ๊ะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเราขาดเยอะไหมถ้าขาดเยอะเนี่ยผมว่าเขาจะเริ่มกังวลเมื่อมองถึงผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยและดึงสภาพคล่องกลับจะเป็นอย่างไรนักลงทุนต้องประเมินทิศทางอนาคตอย่างไรกันบ้างไปฟังกันต่อเลยครับผมคิดว่าราคาสินทรัพย์ไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นในความโชคดีของความโชคร้ายหรือว่านะครับคือเพราะว่าต้องเรียนว่าตั้งแต่ก่อนโควิดกับตอนโพสต์โควิดมาถึงตอนนี้เนี่ยราคาสินทรัพย์ยิ่งๆเป็น equity ของไทยเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นมากคือความโชคดีในนั้นก็คือต่างชาติเนี่ยไม่ได้ถือเราเยอะตั้งแต่แรกครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะครับมองกลับไป10ปีเนี่ยต่างชาติเรียกว่าขายสุทธิค่อนข้างต่อเนื่องครับฉะนั้นจากสัดส่วนที่เมื่อก่อนเนี่ยต่างชาติอาจจะถือหุ้นไทยประมาณ1ใน4นะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่ไม่ถึง 20% ครับฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยไม่มีมากให้ไหลออกนะครับเพิ่งจะมาเยอะแค่ปีนี้เท่านั้นเองเพิ่งจะมาเยอะ2เดือนหลังเท่านั้นเองใช่ครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยดาวไซด์เนี่ยผมว่ามีไม่มากเพราะไม่ได้ปรับขึ้นไปสูงถ้าเทียบดูกับ S&P 500หรือเทียบกับยกตัวอย่างตลาดหุ้นเวียดนามก็ได้ครับนั้นก็คือโอเวอร์ฮีทมากก็คือก่อนโควิดเนี่ยมา100ตอนนี้ไปประมาณ130ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยแทบจะกลับมาเบรกเดิมยังไม่พ้น 1,700 1,600 สักทีครับนะครับฉะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามองว่าดาวไซด์ริสเนี่ยคงไม่ได้มีมากแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคือก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้ประเด็นภาพเศรษฐกิจเสถียรภาพทางมหาภาคเนี่ยนะครับถ้ามันอาการ current account มันขาดดุลเช่นว่าขาดดุลสักเท่าไหร่นะครับที่จะพูดกันคือถ้าขาดดุลสักเกินสัก3หรือ 4% เนี่ยตอนนี้มันขาดดุลประมาณสักลบ 2% ของ GDP แต่ถ้าเกินเนี้ยเนี่ยเรียกว่าต้องระวังละว่าทรงการเติบโตทางเศรษฐกิจจะไปได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับเห็นภาพชัดมากขึ้นนะฮะทั้งเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องเศรษฐกิจไทยเรื่องตลาดทุนทีนี้ถ้าเกิดเจาะลึกกันเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเลยเมื่อสักครู่นี้มีการเกิดกับทางคุณฤทธิ์ละฮะในมุมของการจัดการ money management ต่างๆเนี่ยจะต้องวางตัวกันยังไงทั้งในมุมทั้งขาดอกกู้ดอกฝากอะไรตรงนี้นะครับผมว่าถ้าในมองเชิงภาคธุรกิจก่อนนะครับเชิงมองง่ายๆคือจังหวะนี้เนี่ยถ้าเป็นขาสินทรัพย์นะครับขาย asset เนี่ยคือยังไงก็ short term duration พยายามลด duration เมื่อกี้เราคุยกันมาแล้วว่า cash is king ครับผมว่านักลงทุนสถาบันหรือว่าระบบสถาบันการเงินต่างๆจริงๆก็ปรับพอร์ตไปในสบายนี้นะครับคือสินทรัพย์เสี่ยงเยอะความสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับลด duration ให้สั้นนะครับอย่าเพิ่งเข้าเยอะเก็บเป็นสภาพคล่องไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นขา liability ขาหนี้สินเนี่ยคือที่เราจะมีกู้จะไปขอกู้จะกู้อะไรยาวๆหรือเปล่าเนี่ยคือหรือจะไปฝากเงินนะครับฝากเงินเนี่ยคือให้ผมว่าฝากได้พยายามอย่าฝากสั้นไว้ก่อนก็คือเพราะเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นเราเคยรอไปเสียโอกาสอีกเสียโอกาสใช่ครับก็จะมี2ส่วนต้องมี2ส่วนครับในมุมที่อาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตบ้างกับเรื่องของหนี้สินต่างๆที่มีค้างคากันอยู่ณตอนนี้รวมถึงใครที่อาจจะก่อหนี้ใหม่ตรงนี้เราจะมีแนวทางให้เขาอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าการก่อหนี้ใหม่ช่วงนี้เนี่ยยิ่งหนี้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยต้องคิดให้ดีว่าภาระผ่อนต่อเดือนพอกับรายจ่ายไหมนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนมันสูงมากครับนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับฉะนั้นภาระการกู้ถ้ามันเป็นดอกเบี้ยที่มันลอยตัว
นะครับภาระผ่อนเนี่ยมันก็ภาระดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่ครับนะครับจริงๆมันมี2ทางที่คิดนะครับคือดอกเบี้ยมันอาจจะขึ้นแต่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยของทั้งสหรัฐหรือของไทยเองเนี่ยขึ้นไปสักพักเนี่ยจะเห็นว่าภูเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแฟลตท็อปเรียกว่าคาอยู่นานๆส่วนใหญ่มันจะขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะลงเพราะว่ามันไปเจอ recession เศรษฐกิจชะลอตัวฉะนั้นอย่าเพิ่งผมคิดว่ามองแล้วอย่าเพิ่งเรียกว่าถ้าตั้งใจจะประกันความเสี่ยงจะเฮดเข้าเต็มตัวนะครับ all in เลยก็คงไม่ใช่นะครับผมว่าคิดว่าควรจะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับก็คือพยายามเก็บคองอเข่าระมัดระวังเสร็จแล้วพอสถานการณ์เริ่มนิ่งเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วค่อยปรับ positionน่าจะเป็น mindset ดีๆสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางสัปดาห์ที่น่าจะมีตัวเลขสำคัญซึ่งนักลงทุนเฝ้ารอกันอยู่วันนี้ได้ไปมากมายหลากหลายประเด็นจริงๆนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับน่าจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางสำคัญต่อการประเมินทิศทางการลงทุนการประเมินเศรษฐกิจไปถึงการทำธุรกิจของตัวเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนฤทธิ์มากๆนะครับขอบคุณครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ TNN Wealth Guide ในวันนี้นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับทิ้งท้ายกันด้วย Wealth Review ครับสวัสดีครับเวลรีวิววันนี้ฟังคำแนะนำจากคุณนริศกันต่อนะครับถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นทำยังไงไม่ให้เงินในกระเป๋าหดหายไปและไม่เสียโอกาสจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะกำลังขึ้นยังขึ้นไม่จบเนี่ยถ้าจะลงทุนอะไรเนี่ยแนะนำว่าให้ keep duration short นะครับ shorten duration เก็บเป็น cash ไว้ก่อนนะครับแล้วรอจังหวะที่ดอกเบี้ยขึ้นนะครับเราค่อยเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่า lock in rate ได้ยาวๆตอนนี้อย่าเพิ่งนะครับเรียกว่าเข้าทุกอย่างหมดเป็นตัวยาวๆนะครับถ้ายกตัวอย่างหุ้นกู้หรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นนะครับอยากจะให้ เก็บระยะสั้นๆไว้ก่อนนะครับเรียกว่าเป็นเทอมฟันสั้นๆนะครับหรือว่าเป็นมันนี่มาร์เก็ตหรือว่าเป็นเงินฝากที่ถอนออกมาได้เรียกว่าปรับพอร์ตได้นะครับเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นให้กับพอร์ตพอดอกเบี้ยขึ้นจริงๆเต็มๆที่แล้วเนี่ยแล้วเราค่อยปรับพอร์ตเราให้รับผลตอบแทนได้มากขึ้น